สวัสดีครับทุกคน1วันเท่านั้นครับที่ผมได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อคืนนี้เลยฮะไฟลงมาตอน 3:00 นะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ผมจะต้องบินลัดฟ้าไปทริปสารฝันไปดูแมนยูเจอกับลูตันเนี่ยแหละครับพอไฟลงปุ๊บได้มีโอกาสนั่งดูเต็มๆยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทีมที่เรารักช่วงแรกน่าจะเป็นเหมือนกันทุกคนก็คือสบายใจนำเร็วน่าจะเป็นเกมที่แบบเฮ้ยไล่ถล่มคู่แข่งนะจินตนาการตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆเลยนะผมหวังแบบตอน 2-0 นะอ่ะลุ้นลอยฮอยลุ้นแฮตทริกกับน่าจะถล่มสัก 5-0 เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจกลับมาให้มันอยู่ในจุดอยู่ในร่องอยู่ในรอยสักทีนึงใช่มั้ยครับแต่สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนี่คือฟุตบอลจริงๆนะครับแรดฟอร์ดมาโดนไล่ออกแบบนั้นนะครับเป็นไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมจะวิจารณ์การทำหน้าที่ของกรรมการนะฮะถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ต้นเนี่ยน่าจะพอรู้ว่าผมเนี่ยวิจารณ์ผู้ตัดสินน้อยมากนะครับเพราะเราเคยอยู่ในจุดที่ทำฟุตบอลเป็นนักจัดรายการเองแล้วก็ผู้จัดอารมณ์ประมาณออร์แกไนเซอร์เพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าคนที่รู้มักจะไม่พูดแต่คนที่วิจารณ์มักจะไม่เคยทำนะครับแต่มารอบนี้ผมสงสัยมากว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยการจะไล่ออกหรือการให้เรดการ์ดมันไม่ต้องดูเจตนานักฟุตบอลแล้วเหรอนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มีเหตุการณ์พลิกล็อกเกิดขึ้นเมื่อผมได้คุยกับผู้ตัดสินในเมืองไทยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในคลิปค่ำคืนนี้หลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับในช่วงของสะสมวันนี้นะครับผมมีหมวกลายใหม่ New Era Manchester United มาฝากคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมเรียกหมวกอันนี้ว่าหมวกของ Lars Højlund ครับคุณผู้ชมเหตุผลเพราะว่านี่คือหมวกเหมือนเสื้อ Third Kit ครับเสื้อตัวที่3ของปีศาจแดงฤดูกาลนี้มันคือสีขาวแล้วก็สีแดงใช่ไหมครับขอบมันจะเป็นสีแดงหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มเสื้อแจ็คเก็ตแม้กระทั่งหมวกนะครับมันจะเป็นสีแดงด้วยกันทั้งสิ้นครับแล้วมันจริงๆมันไม่ถือว่าเป็นแดงสดนะมันเหมือนแดงอารมณ์คล้ายๆแดงเลือดหมูเนาะซึ่งมันสวยงามมากๆเลยครับและที่ผมเรียกเป็นฮอยลุนเพราะว่าลาสฮอยลุนใส่เสื้อตัวนี้แล้วผมจะนึกถึงเขาตลอดเวลานะครับนี่คือหมวกลายล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งตรงจากเมกาสโตร์ครับคุณผู้ชมครับใครอยากได้นะครับผมกดโค้ดลดราคามาได้นะรอบนี้นะฮะคือถ้าเป็นหมวกของ New Era ประจำเนี่ยมันจะ 2,900 อยู่แล้วแต่รอบนี้ครับผมกดมาได้15ใบลดราคามาได้ปล่อย 2,590 บาทนี่คือหมวกลายใหม่ของ New Era Man ดูนะฮะวันนี้ผมขอแบทเทิลครับทุกคนครับใครที่มีหมวกเก็บเอาไว้วันนี้ผมอยู่บ้านพอดีนะผมได้โชว์นี่หมวกที่ผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมเก็บหมวกของผมกี่ใบฮะส่งข้อความเข้ามาคุยกันหน่อยนะครับต่อยไปจะเป็น10ใบแล้วนี่คือ2ใบที่ผมชอบที่สุดนะครับแล้วก็ไอ้ใบนี้มันมาร์กมาร์กเกไม่ใช่นะโมแมนยู2ใบนี้ผมชอบสุดแล้วของคุณล่ะส่งมาบอกผมหน่อยนะฮะในไลน์นี้ก็ได้นะครับและใครสนใจหมวกลายนี้นะครับจาก 2,900 ครับลายใหม่ลดเหลือ 2,590 บาทเท่านั้นแต่ว่ามีเพียงแค่15ใบจากเมกาสโตร์โอลด์ทราฟฟอร์ดครับเกมเมื่อคืนนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างในฤดูกาลนี้ของแมนยูแต่อย่างแท้จริงนะครับคือแม้ว่าหลายคนอาจจะวิจารณ์หรือว่าเบื่อเอริกเทนฮากนะครับเบื่อนักฟุตบอลของเราคือปีศาจแดงจะต้องหาแพะรับบาปอยู่เรื่อยไปตั้งแต่ซีซั่นก่อนแฮร์รี่แม็กไกวร์คริสเตียโนโรนัลโดฮันชูนี่แบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับตามตรงถ้าหากเราไม่ด่าทีมอย่างเดียวนะครับคือปีนี้มันเป็นปีดวงซวยของเราครับคุณผู้ชมคุณคิดเหมือนผมไหมมันเป็นปีถ้าหากเป็นปีคนจีนอ่ะก็คือมึงชงเต็ม 100% อ่ะไม่มีแบบชงขอบ25ชง50ชงเต็มร้อยเลยนะครับเดินไปไหนถ้าเป็นคนไทยก็เป็นจะเพศอะตกท่อบ้างมอเตอร์ไซค์ล้มบ้างแต่เป็นแบบนั้นจริงๆครับปีนี้ดวงไม่ดีมากๆดวงแตกอย่างเมื่อคืนมันดวงแตกจริงๆถูกไหมฮะเรามีเกมที่ดีเรามีแมตช์ที่แบบน่าจะคืนฟอร์มได้เหมือนที่ผมเกริ่นไปตอนต้นอะตอนนำ 2-0 น่ะสิ่งที่ผมคาดหวังผมไม่รู้ว่าคุณตอนนำ 2-0 นะคุณคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยส่วนผมนะฮอยลุนต้องแฮตทริกและถล่มมาเลย 5-0เรียกความมั่นใจบูสต์ตัวเองหน่อยก่อนที่จะกลับมาเล่นดีสักทีนึงนะครับขอสักแมตช์นึงวะไล่มันถล่มแล้วเขาเป็นไอ้แก้นหมูด้วยนะครับคืออย่างประตูแรกเนี่ยครับมันทำให้เราคิดได้ว่าถ้าหากปีศาจแดงมีทริคที่พลิกแพงอะไรสักหน่อยเนี่ยการได้ประตูขึ้นนำมันจะทำให้เกมที่เหลือมันเล่นง่ายใช่ไหมครับอย่างช็อตแรกเนี่ยอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูครับการวิ่งของแม็กโทมิเน่กับการรับบอลของอารอนวันบิสก้าใช่ไหมครับวันบิสก้าเล่นทางขวากับแรดฟอร์ดซึ่งก็ดีเพราะแรดฟอร์ดมันไม่ตัดเข้าในแล้วยิงมันเลี้ยงไม่ได้มันก็เน้นครอสเป็นการแก้ไขที่ดีมันจะได้จ่ายฮอยลุน
ครับแต่ว่าการที่วานวิซาก้าไปเอาบอลตรงนั้นเนี่ยมันทำให้นักเตะของโคเปนเฮเกนคิดไม่ถึงและยิ่งไปกว่านั้นคือการวิ่งทะลุช่องอย่างนี้เขาเรียกไบรท์ไซด์ครับไบรท์ไซด์คือการวิ่งแล้วกองหลังมองไม่เห็นเพราะอะไรฮะกองหลังมักจะมองที่บอลครับแม็กโทมินเอวิ่งมาในจังหวะที่คนไม่ทันมองฮะไอ้วานวิซาก้าจ่ายสวยเลยแล้วก็หลุดง่ายๆเลยครับนี่คือทริคที่แมนซิตี้เล่นพื้นที่ด้านหลังเก่งอยู่แล้วพอแมนยูขึ้นนำเร็วสิ่งที่ตามมาคืออะไรเราเล่นง่ายเรามีความมั่นใจคืออะดรีนาลีนมันสูบฉีดครับลองไปเล่นบอลดูแล้วเวลาเพื่อนยิงประตูได้การวิ่งไปแสดงความดีใจตบหลังเพื่อตบหัวเพื่อนเฮเนี่ยโอ้โหความสบายใจการเล่นที่ลดความกดดันเพรสเชอร์ทุกอย่างมันจะทะลุออกไปฮะหลังจากที่เรายิงประตูแรกได้ครับหลังจากนั้นเราครองเกมครับสบายแล้วก็ได้ประตูที่2ขึ้นมาใช่ไหมเราควรจะต้องไล่ถล่มครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับปีนี้มันเป็นปีดวงแตกของเราจริงๆนะครับอย่างเช่นผมยังคงย้ำนัดเจอสเปอร์เราควรได้จุดโทษไม่ได้นัดอาร์เซนอลไอ้ที่กาเบียลมากาเยสมันอย่างเงี้ยหลบแล้วกานาโชหลุดเดี่ยวไปยิงล้ำหน้าไม่งั้นอาร์เซนอลแพ้แมนยูตั้งแต่เกมนั้นแล้วเพราะว่าแมนยูควรได้ประตูที่2-1จากการยิงของกาลาโชไปแล้วโดนจับล้ำหน้าแบบโอ้โหตีเส้นแล้วเราเสียจุดโทษมากี่นัดแล้วครับพอมาคืนนี้สิ่งที่เราต้องมานั่งเซ็งคือแรดฟอร์ดมันลงไปช่วยเกมรับตามที่เขาเป็นปีกขวาซึ่งถูกต้องแล้วครับแต่จังหวะที่คนที่เป็นกองหน้าต้องยอมรับว่าแรดฟอร์ดเป็นตัวรุกมาโดยตลอดชีวิตเป็นตัว เล่นเกมรุกแล้วเกมรับอ่อนถูกไหมครับเป็นคนที่เกมรับอ่อนชนิดที่แบบว่ามีน่าจะมีแค่โรนัลโดที่เล่นเกมรับไม่เป็นกว่าเขาอ่ะเพราะฉะนั้นพอเวลามันโดนตัดบอลหรือว่าต้องบางบอลเนี่ยมันเลยพลาดไงมันต้องการผมแนะนำนะฮะผู้พยายามสังเกตบอกเลยครับไอ้จังหวะที่เขาเข้าไปยันเนี่ยครับคือเวลาเราเบียดเราไม่สามารถเบียดแค่แขนได้มันต้องไปทั้งแขนและขามันก็ก้าวไงแต่พอก้าวเสร็จปุ๊บบังเอิญแจ็คพอตไปยันใส่เขาใช่ไหมครับผู้พยายามสังเกตบอกโอ้ he shield the ball ชิลคือแปลว่ากาดนะครับแชเลตที่ชิลเห็นไหมก็คือโล่ชิลเดอะบอลคืออะไรครับเขาบังบอลแต่พอจังหวะบังบอลเนี่ยบังเอิญเท้ากับไอตัวข้อเท้าของนักเตะโคเปนเฮเกนมันมาอยู่จังหวะนั้นพอดีนะครับซึ่งก็ตอนดูภาพช้าก็แบบเฮ้ย VAR มันจะเรียกว่าสุดท้ายเรียกจริงๆนะซึ่งผมก็คิดว่าเอ้าเรียกจริงมันต้องดู purpose ด้วย purpose คือเจตนา on purpose คือเจตนาไหมซึ่งแรดฟอร์ดทำไมฮะต้องการบังบอลตามันยังไม่มองไม่ที่ขางคู่ต่อสู้เลยมันจะไปตั้งใจย่ำเขาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทำโดยเจตนาทำร้ายคู่แข่งตัดไปได้เลยนะครับสิ่งที่เกิดคืออะไรครับอุบัติเหตุใช่ไหมฮะแต่ผู้ตัดสินมองปุ๊บให้ใบแดงทันทีครับคือแบบโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ผมเดือดมากแล้วผมโพสใน Facebook เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้พอเวลาการแจกเรดการ์ดเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่ามันตัดสินเลยนะว่าเกมนั้นเนี่ยทีมนึงจะเล่น10คนมันต้องมาจากการทำร้ายคู่แข่งการตัดฟาวในจังหวะสำคัญการโปรเฟชชั่นอลฟาวก่อนที่จะหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงมันใบแดงอยู่แล้วนะครับแต่กับลูกเนี้ยซึ่งความเป็นแฟนบอลของผมมันก็รับไม่ได้นะครับความเป็นนักข่าวผมก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เข้าใจครับพอมันพูดถึงนักข่าวก็เข้าใจมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วกับเคอร์ติสโจนเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วกับคาเซมิโร่ปีที่แล้วผมไม่นับโรเมโร่นะฮะผมเห็นหลายคนเอาคลิปไปตัดต่อรวมถึงคริสเตียนโรเมโร่อย่าไปนับเขาเลยครับเพราะเขาเนี่ยตั้งใจยันทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคใบแดงซึ่งแต่พอวันนี้ผมได้คุยพอดีทีมงานโทรหาปาโคชศิวกรของคนไทยปาโคชบอกลูกนี้ร้อยแดง 100% นะเขาบอกว่านักเตะโอเปนเฮเกนวิ่งอ้อมมาแล้วแรดฟอร์ดย่ำลงไปเต็มแบบนี้ใบแดงแต่เดี๋ยวยังไม่ได้คุยรายละเอียดนะครับมันก็ทำให้ผมกลับมานั่งคิดได้ว่าบางทีในมุมมองของแต่ละอาชีพมันก็มองไม่เหมือนกันเนอะกรรมการก็มองว่าลูกนี้มันควรจะเป็นใบแดงแต่ในขณะเดียวกันโอเวนฮาร์กรีฟพอลสโกแกรี่เนวิลทุกคนบอกเป็นการแจกใบแดงที่พลาดมากๆมันไม่ควรจะให้จริงๆนะครับแล้วรับไม่ได้กันหมดอ่ะทีนี้โดนไล่ออกเราต้องมองย้อนกลับไปก่อนเราแพ้ 4-3 ว่าตอนที่เราเหลือผู้เล่น10คนเนี่ยแม้มันจะนานนะครับตามที่บรูโน่บ่นว่าโอ้โหเล่น10คนนานเหนื่อยมากช่องว่างเยอะแล้วก็โคเปนเฮเกนนักเตะเก็บบอลเก่งทำให้พวกเราเหนื่อยมากเราต้องตั้งต้นก่อนว่าตอนที่เราเหลือ10ตัวเรานำเขาอยู่ 2-0ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราพูดเป็นกลางจริงแล้วนะโคเปนเฮเกนไม่ใช่บาเยิร์นไม่ใช่เรอัลมาดริดไม่ใช่แมนซิตี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ยอดทีมควรทำเราไม่ควรที่ต้องมานั่งบ่นโอดครวญกับใบแดงที่เราคิดว่าไม่ควรเสียไปแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องทำคืออุดที่อยู่กับทีมระดับที่จริงๆแมนยูเหนือกว่าถ้าเราพูดโคเปนเฮเกนเดนมาร์กกับแมนยูแต่พรีเมียร์ลีกยังไงก็ต้องอุดให้อยู่แต่คนก็วิจารณ์หลายทอดว่า
เทนฮากไม่ได้เปลี่ยนตัวตอนนั้นเลยปล่อยให้เล่น 4-4-1 นะครับแล้วก็โดนตีขาดแต่งอย่างรวดเร็ว2-1หลังจากนั้นก็มาโดนจุดโทษเลอะเทอะอีกแบบนั้น2-2นะครับพอสโกออกมาวิจารณ์แล้วพูดดีทีเดียวครับสโกบอกว่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นจุดโทษหรือว่าใบแดงเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องนะถ้าเป็นหน้าที่ของผู้ตัดสินที่แบบมันก็ตัดสินตลกดีนะแต่สิ่งนึงเลยที่เขากล้าวิจารณ์เกี่ยวกับแมนยูก็คือแมนยูไม่มีผู้นําในการพาทีมกลับมาหลังเสียประตูครับพอโดนนํา2พอโดนยิง2-1เร็วทั้งที่เพิ่งเหลือตัวผู้เล่น10คนไปเนี่ยมันเหมือนกับข่าวร้าย2ต่อมาทีเดียวนักเตะปีศาจแดงเวอร์ครับรับไม่ได้ใจลอยสติหลุดว่าเอ้ยโดนแน่ๆเลยมาโดนยิงนำเลยแบบนี้สโคบอกมันไม่มีทั้งผู้เล่นแบบคนที่เป็นผู้นำอย่างพวกเอริกคันโตน่าอันนี้ผมพูดชื่อเองนะครับแต่เขาหมายถึงว่า the leadership อะที่จะพาทีมกลับมาเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรานำอยู่ 2-1 จัดระเบียบเกมรับใหม่แต่ลูกเดียวเรายังนำลูกนึงเหลือ10ตัวไม่เป็นไรเอาใหม่ไปเซตระบบเพื่อไปบีบข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวแทนของหัวหน้าทีมเป็นตัวแทนโค้ชอีกทีหนึ่งเหมือนผมไปดู BG มาล่าสุดสไตล์เดียวกันเลยเฟรดดี้ของ BG ปทุมยูไนเต็ดโดนไล่ออกสิ่งที่ผมมองอยู่บนอัศจรรย์ฝั่งเพลสคือโค้ชธงมองสหาสารัตดูเย็นแบบนี้ครับสารัตเป็นหัวหน้าทีมของ BG ใช่ไหมอันนี้ผมเปรียบจากที่ผมไปดูมานะโค้ชธงตะโกนเงี้ยตังตอนแรกเขาชูเลขไปก่อนสุดท้ายสารัตไม่เห็นจนเขามองจนเขาเห็น4-4-1ผมก็เลยจะพูดถึงว่าคนที่รับสารของแมนยูคือใครครับบรูโน่เฟรนเดสครับเพราะว่าบรูโน่เป็นหัวหน้าทีมรับโจทย์จากเอริกเทนฮากแต่สิ่งที่พอสโควิจารณ์คือไม่มีใครฮึดที่จะกลับมาบอกเฮ้ยไม่เป็นไรมันใจเย็นเรายังอยู่ในเกมไม่ต้องตกใจขนาดนั้นไม่มีเลยมันก็เลยเป็นที่มาของ2-2และตอน2-2นั้นเนี่ยเทนฮากค่อยมาเปลี่ยนตัวเอาอังราบัตลงแล้วถอดเอริกเทนออกนะครับซึ่งผมพูดตามตรงนะครับตอนที่ครึ่งเวลาหลังเริ่มมาแมนยูเล่นดีนะครับอันนี้พูดตามแยกเป็น15นาทีไปนะไอ้ต้น2-2เนี่ยอัมราบัตกับแมคโทมินีได้รับคำชมจากผู้บรรยาย BeIn Sport หรือว่าดาโซนเลยนะครับว่าเฮ้ย2คนนี้ทำได้ดีมากนะแล้วควรจะจบที่2-2ไปแล้วอ้าวบังเอิญเว้ยอยู่ดีมาได้จุดโทษแบบปัญญาอ่อนไอ้แม็กไกวหม่งไปโดนมือคือผู้ตัดสินยูฟ่าแม่งก็ปัญญาอ่อนมากไม่จะด่าจริงๆนะอันนี้เราถ้าวิจารณ์ผิดขออภัยนะแต่ผมพูดตามที่ผมรู้อะคือคุณแม้แมนยูจะได้แต่มันเลอะเทอะห่างสิ่งที่เราโดนสอนมากับกฎใหม่ก็คืออะไรครับถ้าหากมงบอลไปแล้วมันอยู่ในระยะใกล้แบบจวนตัวสมมติมงมาปุ๊บเอาเฮ้ยมงมาแล้วมันบอลดูแฮนด์แต่ถ้าสมมติมงมาแล้วคุณจากแขนอย่างนี้คุณไปกลางอย่างนี้หรือมากกว่านี้มันคือแฮนด์บอลเพราะคุณทำร่างกายให้มันบิ๊กเกอร์หรือใหญ่กว่าเดิมความหมายคือจริงๆถ้าหากคุณไม่ทำแบบนี้บอลมันอาจจะทะลุไปให้คู่แข่งยิงได้แต่แม็กไกวมงโคตรจวนตัวเลยปึ้งบอล to hand ด้วยเหรอไม่ใช่ hand to bond ใช่ป่ะมันยังไงก็ไม่จุดโทษอ้าวได้มาไว้ฟุกบูโน่ยิงเข้าไปนาทีนั้นน่ะอย่างแย่ต้อง3เท่าแต่มันยังมีโอกาสหักมุมมาแพ้ 4-3 ได้คงไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าไอ้ลูก 3-2 กับลูก 4-2 เราควรด่าใครนะครับใน Facebook ของผมก็เข้ามากันใหญ่แล้วพี่บ๊อบด่าวาลานให้หน่อยเอ้ยด่าไอ้ดาโล่ให้หน่อยสิห่วยเหลือเกินนะครับอีก1คนที่นอกเหนือดาโล่ไม่ต้องไปพูดมันเยอะคุยแล้วเหนื่อยเสียเวลานะฮะเสียแอร์ไทม์วาลานเราน่าจะคาดการณ์กันถูกนะครับทุกคนเขาน่าจะมีปัญหากับเอริกเทนฮากจริงครับดูจากอะไรครับดูจากการโดนดรอปเป็นตัวสำรองอีกแล้วจอห์นนี่แว่นลงไม่ได้ขนาดนี้ครับอันนี้มีพิรุธแน่นอนครับอย่างนี้ข่าวที่เราได้มาตรงเลยครับก็คือวันนั้นผมยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมแต่วันนี้ผมคอนเฟิร์มได้เลยว่าวาลานมีปัญหาเทนฮากแน่นอนไม่ว่ามันต้องมีเถียงอะไรกันสักอย่างโดนดรอปอีกแล้วจังหวะที่เขาลงมาแทนอีแวนที่เจ็บอะครับมันมีช็อตนึงที่เขาตีมือกับโอนาน่าคุณลองดูสีหน้าเขาดิประมาณว่ายินดีต้อนรับกลับมาเวลคัมแบ็กโอกาสมาแล้วเพราะว่าไอ้จอห์นนี่อีแวนเจ็บวารานก็เลยได้คืนไม่นั้นไม่ลงแน่นอนนะครับโดนดรอปนะครับแต่วารานเหมือนสูญเสียความมั่นใจครับหลังจากที่ต้องมีอะไรกับเทนฮาก something wrongนะครับเล่นไม่ดีเลยฮะเล่นกับแม็กไกวแล้วยิ่งพากันเละมากๆนะครับเราก็เลยแพ้ไป4-2นะครับทีนี้ครับถามว่าคนไล่ออกหรือว่าลาออกไหมลิโอเฟอร์ดินานด์กับพอสโคเห็นตรงกันครับว่ายังไม่ควรไล่ออกทั้งคู่นะครับอันนี้คือความเห็นของตำนานนะครับพอสโคบอกว่าสำหรับผมการไล่ออกอาจจะไม่เกิดขึ้นแบบรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนเหตุผลเพราะว่าเขามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้วสโคมองว่าเทนฮากพยายามทำบอลที่สวยงามบิวตี้ฟูลฟุตบอล
แต่พอลองดูแล้วนักเตะพวกนี้ not good enough ไม่ดีพอก็เลยเปลี่ยนจากวิธีการเซตอะไรหลายอย่างเป็นเซตและทำตรงคือจากที่แบบโอ้โหต้องเซตสวยวิ่งอ้อมโอเวอร์แลปแบ็คขึ้นเป็นแค่เซตแล้วไดเรกเซตแล้วตรงเซตแล้วกว้างเซตแล้วขึ้นเปลี่ยนเพราะนักเตะทำไม่ได้อย่างที่เขาจินตนาการเมื่อปรีซีซั่นนะครับสโคบอกยังควรจะต้องให้เวลาเพราะว่าการปลดโค้ชทุกๆ 2-3 ปีไม่ใช่เรื่องดีแล้วไม่มีใครที่ฉลาดทำกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งพอสโคริโอเฟนาบอกยังไม่ควรปลดนะครับอย่างไรก็ตามครับคนก็ยังมองว่าบางนัดบางคนก็บอกจบนัดเจอนิวคาสเซิลอาจจะต้องมีการขยับบางคนก็บอกว่าแดงเดือดน่าจะขยับนะครับก็รอลุ้นกันต่อไปนะครับว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูคะแนนความสามารถกันบ้างครับแดนนี่เมลดันให้คะแนนทั้งฮอยลุนและบรูโน่สูงทั้งคู่นะครับได้8คะแนนนะครับก็อย่างว่าฮอยลุนยิง2บรูโน่เล่นดีนะนั้นนี้นะครับส่วนคนอื่นๆพวกดาโลอะไร5หมดนะครับ go.com ให้อีเล็กเซน5ให้วาราน5ในขณะที่พ่อผีแมนเชสเตอร์อีทิ้งนิวครับให้อารอนวาบิซาก้า8ครับอันนี้ผมก็เห็นด้วยอารอนวาบิซาก้าเล่นดีนะครับเล่นดีมากเลยนะครับดาโล5วาราน4ครับแล้วก็4กันเยอะนะครับบรูโน่ได้8ซามูเอล แรคเคิร์สบอกว่านี่เป็นนัดที่ใกล้เคียงกับฟอร์มเดิมของบรูโน่แต่น่าเสียดายที่มันเหลือ10คนซะก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับทุกคนคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันจริงๆอยากมีโอกาสก็น่าจะอยากจะโฟนอินผู้ตัดสินให้คุณผู้ชมได้ฟังจากปากกรรมการเองเลยนะครับเพราะวันนี้เปาโค้ชศิวกรเขาพูดว่า 100% แทนจุดใบแดงแน่นอนของแรดฟอร์ดนะครับว่ากันไปนะครับช่วงสุดท้ายครับทุกท่านวันนี้เราปล่อยหมวกใบใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากประเทศอังกฤษเมกาสโตนะครับเป็นนิวิล่าเอ็กซ์แมนยูเป็นลายที่3นะครับก็คือลายเติร์ดคิดครับเพราะว่าเสื้อชุดที่3ปีนี้คือสีขาวแดงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทั้งแจ็คเก็ตเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มเป็นสีแดงหมดหมวกก็สีแดงนะครับผมขอใช้การเรียกหมวกใบนี้ว่าเป็นหมวกของลาสฮอยลุนครับเพราะฮอยลุนจะชอบใส่เสื้อสีแดงตัวนี้บ่อยมากแล้วก็ใส่หมวกตัวนี้นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นใบใหม่มาจากนิวเอร่า 2,900 ลดไม่ได้นะครับแต่ว่าใบนี้ครับผมใช้โค้ดลดราคาส่วนตัวผมที่ซื้อของแล้วเก็บโค้ดแล้วก็หยอดไปให้ลดมาได้เพิ่ม400บาทเลยนะเอ้ย300บาทก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับจาก 2,900 ครับปล่อยได้ 2,590 บาทนะครับมีเพียงแค่15ใบเท่านั้นใครอยากได้รีบไลน์หาน้องผมเลยแล้ววันนี้ผมขอชาเลนจ์นิดนึงครับใครที่ซื้อหมวกจากผมไปแล้วนะครับที่บ้านคุณมีใบไหนส่งมาบอกหน่อยในไลน์ของผมนะครับนี่คือ2ใบที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ผมเคยปล่อยนะครับคุณมีกี่ใบไลน์มาบอกได้เลยและใครอยากได้ใบนี้2590นี่เป็นใบใหม่ที่ลดราคาเพราะผมใช้โค้ดส่วนตัวลดให้คุณนะครับแต่กดมาได้แค่15ใบโค้ดผมหมดแล้วนะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมบินลัดฟ้าไปที่แมนเชสเตอร์ผมจะไปพาชัยชนะกลับมาจากลูตันไม่นั้นผมไม่กลับประเทศไทยบาย